วหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็ให้นางแบบลองใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเป็นขาแยกปลายบานนะคะตัวนี้เป็นซิปด้านข้างนะคะข้างหลังไม่เป็นยางยืดนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อครอปนะคะเสื้อครอปสั้นๆเลยค่ะสั้นมากๆนะคะตัวนี้คอแหลมไหล่ล้ำไหล่ล้ำแต่ตัวนี้มันมีกิมมิกนะคะน่ารักน่ารักอยู่ตรงข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้างหลังจะเป็นยังไงเนาะจะสวยแค่ไหนนะคะไปดูกันค่ะด้านหลังเสื้อก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกางเกงกันก่อนนะคะกางเกงด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเอวขอบเอวสูงนะคะเป็นเอวในตัวนะคะไม่ใส่ขอบด้านหน้าพี่วุฒิใส่ขอบนะคะตัวนี้มีซิปข้างแล้วก็มีกระเป๋าด้านข้างนะคะใช้ได้จริงส่วนเสื้อนะคะตัวเสื้อก็จะเป็นแหลมหลังเหมือนกันอย่างนี้นะแหลมหลังและมีต่อข้างหลังเนาะตัวสั้นๆแบบนี้นะคะใส่ไหล่ล้ำน่ารักนะคะตัวนี้โบนะคะทุกคนเราผูกไว้แล้วนะคะไม่ต้องถอดก็ได้ค่ะเวลาซักเวลาอะไรเผื่อลูกค้าจะกลับหรือว่าถ้าซักถ้าอะไรเสร็จแล้วเราก็แบบสามารถที่จะผูกโบไว้ก่อนได้นะคะผูกโบไว้ก่อนที่จะใส่ได้เพราะว่านี้คอมันแหลมมันสวมได้เนาะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวเสื้อยาว19นิ้วนะคะคนน่ารักน่ารักพี่พุทธาว่าถ้าคนจริงๆใส่แล้วก็อยู่ประมาณปิดกำลังปิดขอบนะคะกำลังแบบปิดขอบกางเกงพอดีแบบนี้ค่ะนี่ขอบกางเกงใช่ไหมแต่ถ้าเรายกแขนยกอะไรมันก็จะนิดๆมันก็มองไม่น่าเกลียดนะคะมองไม่เห็นตัวนี้นะส่วนกางเกงก็คนที่เคยใส่กางเกงนะคะไซส์32ประมาณนี้นะคะก็ใส่ตัวนี้ได้เพราะว่ากางเกงเอวปกติ32มันจะไม่ได้สูงเท่านี้แต่ตัวนี้เอวมันสูงพอเอวสูงเนี่ยข้างบนมันจะเล็กลงหน่อยนะคะสะโพกตัวนี้ก็38-40ใส่ได้นะคะใครที่38-40ใส่ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเอว30นะ31รวมไปพี่วุฒิเก็บได้นะคะเราสามารถเก็บเอวได้เก็บจากข้างหลังนะคะตัวนี้เก็บจากข้างหลังได้เพราะว่าข้างหลังอ่ะไม่มีขอบเป็นเอวในตัวมันเก็บยากตัวนี้เป็นซิปข้างนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายพี่มนทามาได้นะคะตัวนี้หรือชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ค่ะพี่มนทาแต่อยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้พี่มนทาก็มีขนาดนะคะขนาดของเราก็มีขนาดแบบขนาดเล็กสุดคือตัวนี้ที่พี่มนทาทำคือขนาดเล็กสุดกับพวก38-40แล้วก็มีขนาดกลางนะคะใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่สุดก็ได้แต่ว่าพี่มนทาบอกว่าเสื้อลักษณะแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยไม่น่าจะต้องใส่เบอร์ใหญ่มากเพราะถ้าเบอร์ใหญ่มากอ่ะควรจะเป็นยางยืดมากกว่านะคะเหมือนมันถึงจะง่ายสำหรับกางเกงลูกค้าจะใส่ได้ง่ายกว่านะคะพี่มนทาทำแบบเนี้ยทำสองแบบคือแบบยางยืดหลังแล้วก็แบบข้างหลังเป็นเอวในตัวนะคะซิปด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากๆพี่วันทาต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวันทาจบๆนะคะสุดท้ายนี้พี่วันทาก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่วันทาด้วยนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ